ันแน่แต่วิเศษเห็นนะเรียกว่านาทีนี้ขาเผือกต้องมารวมตัวกันตรงนี้แบบด่วนๆเลยจ้าเพราะข่าวสดมีเกมจับผิดของสงกรานต์กับน้องมายมาให้ทุกคนได้เล่นกันบอกเลยว่าถ้าเล่นเกมนี้แล้วต้องร้องอ๋อแล้วรู้เลยว่าข่าวลือก่อนหน้านี้ใช่คู่ของสงกรานต์มายหรือเปล่าโดยข่าวลือที่ว่านี้นะคะเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเพจเจมอย108เจ้าเก่าเจ้าประจำออกมาทิ้งบอมปริศนาแบบลอยๆว่ามึงเขาพากันเข้าบ้านละเรียกว่ามาซะสั้นมากขนาดนี้คิดว่าบ่นพึมพำซะอีกแต่งานนี้ไม่พ้นฝีมือของนักสืบโซเชียลคนไทยที่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแห่เดากันใหญ่ว่าที่เพจเจมอยพูดหมายถึงใครคู่เขาใหญ่หรือคู่ของสงกรานต์มายหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีข่าวลือกำลังกุ๊กกิ๊กกันแถมยังมีภาพของทั้งคู่มักจะไปสถานที่เดียวกันหรือทำกิจกรรมคล้ายกันบ่อยๆก็แค่ลง IG ในระยะเวลาใกล้ๆกันแค่นั้นเองแต่พอส่องใน IG ของมายณภัสสิหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อมายอุทัยทิพย์กลับพบว่าสาวมายได้ลงรูปตัวเองใส่เสื้อสีเขียวมะนาวก่อนวันที่มีข่าวลือของเจมอย108เพียงแค่1วันพร้อมแคปชั่นว่าเราเป็นคนตรงๆนะตรงนี้ยังว่างรอคนข้างๆมาเติมเต็มก็ไม่รู้ว่าแคปชั่นนี้จะบอกใครหรือเปล่านะซึ่งดูเผินๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ความจริงไม่เป็นแบบนั้นจ้าเมื่อคุณเปียพิธีกรของรายการข่าวบันเทิงช่อง8ซึ่งบอกเลยว่านักสืบโซเชียลหรือแม้แต่สายสืบเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องยอมคารวะกลับแล้วกลับอีกเพราะคุณเปียเธอจำได้กระทั่งทีวีฝาผนังมูลีผ้าม่านที่มายลงรูปล่าสุดเหมือนกับรูปที่บ้านของสงกรานต์ที่เขาใหญ่แบบเป๊ะๆ เลยจ้าถ้าให้พูดอย่างเดียวก็ดูเหมือนจะไม่น่าเชื่อถืองานนี้คุณเปียก็เลยงัดภาพเก่าเมื่อวันที่24พฤษภาคมซึ่งสงกรานต์ได้ถ่ายในบ้านที่เขาใหญ่มาเทียบกับภาพมายล่าสุดที่ใส่เสื้อสีเขียวมะนาวจะเห็นว่าทีวีของภาพทั้งสองภาพเหมือนกันเป๊ะเท่านั้นไม่พอพื้นผนังถ้าเอาภาพของสงกรานต์และมายมาชนกันก็จะได้เห็นได้ว่าพื้นผนังเหมือนกันมากแม้แต่เส้นในพื้นผนังยังเหมือนกันเลยจ้าเป็นไงล่ะคะนักสืบโซเชียลเล่นเกมจับผิดอึ้งไปเลยใช่ไหมล่ะแต่มีเรื่องให้อึ้งกว่านั้นอีกเพราะถ้าสังเกตดีๆที่บริเวณด้านซ้ายของภาพสงกรานต์จะเห็นมูลี่สีขาวแต่พอมาดูภาพของมายที่ลงล่าสุดจะมีเงาสะท้อนจากมูลี่สีขาวมายังทีวีอีกด้วยซึ่งถ้าใครตามเผือกคู่ของสงกรานต์และมายก่อนหน้านี้ก็ต้องร้องอ๋อยิ่งขึ้นไปอีกเพราะทั้งคู่มักจะทำอะไรเหมือนกันอย่างเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาสงกรานต์ก็ได้ลงรูปไปเรียนคอร์สตีกอล์ฟส่วนมายก็ลงรูปเรียนคอร์สตีกอล์ฟที่เดียวกับสงกรานต์แถมเมื่อวันที่17มิถุนายนใน IG ของสงกรานต์ได้ลงรูปไปร่วมงานตีกอล์ฟที่เซ็นทรัลเวิลด์แถมใน IG ของมายก็ลงรูปว่าไปร่วมงานที่เซ็นทรัลเวิลด์เหมือนกันด้วยจ้าส่วนใครที่เมาว่าน้องมายจะมาเกาะสงกรานต์เพราะบ้านผู้ชายรวยหรือเปล่าแอดบอกเลยว่าตบปากตัวเองแบบรัวๆไปเลยจ้าเพราะบ้านของน้องมายเธอรวยมากแบบไม่ได้เข้าวงการบันเทิงก็ได้จ้าเรียกว่าข่าวลือที่เพจเจมอย108ออกมาทิ้งบอมว่ามึงเขาพากันเข้าบ้านแล้วอ่ะก็ออกมาเฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นคู่ของสงกรานต์และมายนั่นเองจ้าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ